สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองกับโครงการอาชีวะร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิคกับเรือนจำจังหวัดอ่างทองในการทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นตามไปรับชมกันเลยค่ะมีนโบสร้างคนดีสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กระตุ้นจิตสำนึกของนักศึกษาอาชีวะครับให้มีความรักความสามัคคีมีจิตสาธารณะนะครับแล้วก็ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับนักศึกษาอาชีวะนะครับแล้วก็ปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความมีระเบียบวินัยครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้ออกมาช่วยเหลือสังคมมาทำความดีครับรู้สึกดีใจครับที่ได้มาช่วยเหลือคุณยายเขาแล้วผมอยากลบความสุขประมาทที่คนภายนอกมองว่าเด็กอาชีวะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเด็กอาชีวะทุกคนก็มีจิตอาสามีจิตใจที่ช่วยเหลือประชาชนครับผมและเพื่อนๆรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้มาทำจิตอาสาครั้งนี้ครับวัฒนาสาธุขอให้พวกกองทัพที่มาช่วยเนี่ยจำเริญจำเริญให้ทำมาหากินแค่ขึ้นทำมาค้าขึ้นให้ยะให้ยะให้ละให้จนให้ละไม่รวยเป็นทิฏฐิมหาทิฏฐิเชียวขอบคุณทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนของพวกเราในครั้งหน้าพวกเราจะไปที่ไหนกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ